สัปดาห์หน้าก็จะเข้าสู่เทศกาลกินเจรอบที่2แล้วนะคะว่ารอบนี้ดูเหมือนว่าจะไม่คึกคักเท่ากับรอบแรกดูจากเงินสะพัดรอบนี้ที่หอการค้าประเมินว่าจะมีไม่ถึง 10,000 ล้านบาทจากการกินเจรอบแรกที่สูงกว่า 40,000 ล้านบาทค่ะศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจรอบที่2ระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้พบว่าจะมีเงินสะพัด 9,978 ล้านบาทลดลงจากการกินเจรอบแรกที่มีเงินสะพัด 41,989 ล้านบาทนายวชิระคุณทวีเทพผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าสาเหตุเป็นเพราะประชาชนที่ยังคงกินเจรอบนี้เหลือประมาณ 10% ประกอบกับเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และราคาอาหารเจที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจึงเลือกที่จะกินเจรอบแรกเพียงครั้งเดียวโดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนของการกินเจรอบที่2อยู่ที่ 7,258 บาทลดลงจากรอบแรกที่มีค่าใช้จ่ายต่อคน9,066 บาทซึ่งประชาชนต้องการให้ภาครัฐดูแลราคาอาหารปรุงสำเร็จเจผักผลไม้โปรตีนเกษตรไม่ให้แพงจนเกินไป